สดเอาบลูเนาะอยู่ในมดโมตรีผู้ใดก็เมียหลวงพออ๋อเมียก็พอดีเนาะขออนุญาตเด้อเลยๆอย่างน้อยเราไปหุบเขาเนาะเลยอู้สามัคคีกันคักขนาดเนาะที่ชีวิตในยามแรกอยู่ที่หมู่บ้านวังซางเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตหมู่บ้านน้อยๆตั้งตามแคมแม่น้ำเซบางเฮียงอันนี้อันใช่ป่าอย่างนี้นะประกันก็ได้ป่าเป็นผู้ชายนึ่งเผาเนาะเป็นผู้บ่าวนึ่งเผามันกระทักกันแล้วจะกินแรงยังมาในบักละโอ้หอมกุ้มอยู่เขาไม่ได้เนาะกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองบ่ายเบอร์สุขุสุคนทั้งอยู่ในประเทศและก็อยู่ต่างประเทศคลิปวิดีโอนี้บารัดพาทุกคนมาชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านวังซางเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตพี่น้องไงอันนี้คือหมู่บ้านวังซางเนาะมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเดี๋ยวบารัดชิพาพี่น้องทุกคนเข้าไปติดตามหับส้มวิถีชีวิตของเขาเจ้าในยามแรกเนาะตอนนี้เวลา5 โมงย่างเนาะแต่ว่าเสกตะเวนยังคงสาดซ่องพระท่านได้รับขอบฟ้าเทือเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาไปจำชีวิตของเขาเจ้าเลยว่าเขาเจ้าเฮ็ดอย่างยามแรงนี้สวัสดี กำลังจะไปไซเบสวันนี้นะอ๋ออันนี้ตามเนื้อเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อขี้กระเดือนวันนี้นะขี้กระเดือนโดยไปใช้อยู่ใช้ในนานนะเบาใส่น้องอยู่ตะห้วยใส่ห้วยหรือใส่หนองใส่ห้วยใส่ห้วยเลยอ๋อเบส3 ที่หลังเนาะเบสเจ้าเนาะ2 ที่อันนี้อันใช่อะป่าอย่างอันนี้นะปลากังก็ได้ปลานั่นก็ได้ปลากังปลาโซลาร์มันปลายังมากินนะบอปลาเอี้ยนเนาะโอ้โดยใกล้เมื่อไปนี่นะบอลไปใส่นี่นะใกล้แถวนี้รถโดยเอามันเด้อโดยหมู่บ้านวังซางเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีพี่น้องชนเผ่าบลูอาศัยอยู่มีเพียง 6-7 หลังคาเฮือนเท่านั้นเนาะอาชีพหลักๆของเขาเจ้าก็คือการทางป่าเฮ็ดให้แล้วก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนหน่อยแล้วก็เลี้ยงสัตว์แบบปฐมฐานเนาะเอาล่ะพี่น้องทุกคนบารัดสิพาพี่น้องทุกคนย่างเราเข้าไปเลยเด้อวันนี้ติดตามรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูเดือน11แล้วได้พี่น้องเลยเดือน11ออกใหม่แล้วเนาะยังอีกเดือนเดียวเนาะก็จากอันนะเดือน11เนี่ยนะถ้านับแต่เมื่อนี้ไปก็คือยังอีก2 เดือนก็หมดปีนี้แล้วพี่น้องเลยโอ้ยไม่เท่าในเราสารพามาเห็ดอย่างเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเข้าไปทางนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะประชาชนภายในหมู่บ้านเองก็หลายแม่นนับถือผีภายในหมู่บ้านแม่นโบวิวัฒน์แต่พี่น้อยเพราะว่าเป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะมีเพียง 6-7 หลังคาเฮือนเท่านั้นน้อยเป็นพี่น้องชนเผ่าบลูเนาะอยู่ในมดโมตรีอย่างนี้พี่น้องพาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศในยามแล้งนำกันเลยเป็นหมู่บ้านตั้งเรียบตามแคมป์ซีบางเหี่ยเนาะโอ้ไม่เท่านั้นเรากำลังตามเขาเลยวันนี้ซุ่มเด็กน้อยนี่กำลังเล่นกีฬาน้อยเอ้าพบแล้วไปรับสีผ้าน้องมาเบิ่งกันตามเขาน้อยนึงเนาะสบายดีบรรส่วนปีเอ๋ยโอ้ปีนึงเลยบารับไปได้ผ้าพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศวิถีชีวิตอยู่หมู่บ้านนี่โอ้สบายดีพ่อสบายดี โดยอ๋อวันนี้มันเป็นไงวะโดยเป็นอะไรเขานำได้หลายรอบปีนี้แล้วเนาะสำเร็จแล้วได้หูดเขาให้เนาะโดยยังอยู่น้ำกันใช่ป่ะพ่อนี่เมียหลวงเมียน้อยยังอยู่น้ำกันอยู่เป็นป่ะผู้ใดก็เมียหลวงพ่ออ๋อในโรงเราไปหูดเข้าอยู่บ้านแกงโรงพุทธบ้านในเท่าเนาะโดยในใหญ่อย่าละในใหญ่เนี่ยโก๊กเอาพอดีบ่โดย โอ้เมียก๊กพอดีเนาะขออนุญาตเด้อเลยๆน้อยๆเราไปหุดเขาเนาะเลยอ๋อสองคนสามบ่ลืมเลยทั้งหมดสามบ่เลยเมียก๊กเนาะเมียก๊กพอดีเนาะเท่านี้เมียกลางอยู่ไสเมียกลางนะโอ้เพิ่นอยู่เสด็จเราไปด่าเพิ่นโดยอ๋อเมียกลางละห่างกันยังแต่พูนเมียปลายมันเนาะเมียปลายเราเป็นหุดเท่าบ่โดยอ๋อไปได้จักวันแล้วบ่ไปได้ประมาณที่1แล้วเนาะโดยอู้สามัคคีกันคักขนาดเนาะเออยังบ่มีอันนั้นเนาะมันถ้าได้มี64เนาะอาศัยตามเมาโอ้สูบยาเลยเนาะแม่เนาะไม่เท่าสูบยาล่ะเอ้ยสูบแต่น้อยเนาะบ่สูบก็บ่ได้เลยเนาะป้าบ่ได้แล้วเนาะเฒ่าปานนี้แล้วเนาะอันนี้ลูกมันบ่พอวัน5คนเนาะ1 2 3 4นี่ก็ลูกเมียน้อยอันนี้ลูกเมียน้อยเนาะโดยเขาเฮียนแล้วบ่ฮั่นยังบ่ไปเฮียนอยู่โอ้คิดว่าไปเฮียนแล้วซะดอกพอเป็น10ปีแล้วว่าฮั่นเขาเฮียนซานเขาเฮียนซานจะอายโม่ได้ปะเลยนะง่ายแล้วมันยังเฮียนฮอตป1ป2อยู่เด้แม่นเลยโอ้โหนั่นคือยังยากนั่นนะโอ้นั่นส่วนมันต้นนะฮะนอกทางหลังนอกพอนอกโอ้ผู้นั้นกินอย่างเด้ผู้นั้นนะกินข้าวตะเว้นเนาะผู้นั้นเนาะอีนางหรือบางคำนะบางคำเนาะอ๋อโอ้อันนี้กำลังเกียมสีเฮ็ดเดือนใหม่แล้วพอเนาะตังอยู่ไซนี่ขัดตังนี่พอตังแถวนี้เลยเนาะอ๋อสบายมันเฮ็ดใหญ่ๆกว้างๆเนาะที่หลวงอันเมียกุ๊กกับเมียปลายยังอยู่สบายลูกทั้งหมดอัน5คนบ่เฉพาะเมียน้อยลูกอันเมียปลายฮะ5คนเนาะลูกเมียกุ๊กเด้เลยอ๋อลูกเมียกุ๊กหันผู้เดียวลูกแล้วมาดูกันลูกเมียกลางกันเด้มันผู้ย่างกันแล้วผู้ห่างกันแล้วอยู่ชายแดนนะคนนั้นคนนี้เนาะอ๋อรูปแล้วยังเหลือ2คนเนาะตอนนี้อยู่ร่วมกันแต่ว่าช่วยเวียกกันเนาะพอเนาะโอ้แม่นมันนี่เนาะแต่ยังไม่ทันได้มีใครเข้าเฮียนแล้ววันนี้พออ๋อท่านได้มีผู้ใดเข้าเฮียนโดยปีหน้ายังเข้าเนาะปะง่ายหลายกันยากได้พอได้ง่ายหลายยังก็อายโม่พี่น้องในวิถีชีวิตในยามแรกอยู่ที่หมู่บ้านวังซางเมืองเซโปนแขวงสอนเขตเป็นหมู่บ้านน้อยๆตั้งตามแคมแม่น้ำเซบางเฮียงตอนเหนือหมู่บ้านนี้กะตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซโปนยังไงเราบอกไกลปานใดเนาะพ่อเนาะฤดูนี้เป็นฤดูการพูดเข้าให้เข้าสวนเรียบร้อยแล้วส่วนหลายมันจากแล้วพ่อเนาะเลยแต่ส่วนน้อยยังเหลือส่วนน้อยดอกบานแล้วส่วนหลายแม่นว่าฤดูนี่แล้วเดือน11เลยมื้อนี้วันที่เท่าใดแล้วมื้อนี้ต้นเดือน11ออกใหม่ๆนะเดือน11สากลเรียบร้อยแล้ว อันนั้นแม่นเราเข้าบ่เราเข้าบ่อ๋อโดยอ๋อเราเข้าอันนั้นคนจะขอเงินหลังนั้นบ่โอ้เราก็เฮ็ดเราเข้าใหญ่ขนาดเลยเนาะยังอีกจะเล่หนึ่งซับซีไซเขาเนาะโดยเบิ้งย่างรอๆเบิ้งอ้อมๆไปทางนั้นก่อนเด็กน้อยเขาซุปเปอร์เฮติกไม่ย่างบ่ได้แล้วพอเด้อเป็นน้อยชิลล์มาอีกบรรยากาศในยามแรกน้องเลยหมู่บ้านมีความเป็นธรรมชาติหลายที่สุดเนาะหมู่บ้านยังบ่มีไฟฟ้าใช้เลยพี่น้องเอ้ยตัวไฟฟ้าบ่ทันได้เข้าถึงเนาะหมู่บ้านนี้ที่จะแล่นไก่โอ้สบายดีผู้บ่าวเด้หน่อยไปลบผู้สาวทางใดตะแลงมื้อนี้บ่ได้ไปบ่เอ้าคิดว่าไปลบผู้สาวแล้วมีแต่ผู้สาวมาหาบ่เห็นยังนั่นคนกลุ่มๆอยู่เราไปนึงเข้าบ่เป็นผู้ใดนึงเจ้าหันหนึ่งนะโอ้เป็นผู้ชายหนึ่งเขาเนาะเป็นผู้บ่าวหนึ่งเขามันกระชากกันแล้วผู้สาวมากเนาะแบบนี้หนึ่งเขาแรงเนาะเอ้าพ่อแม่เจ้าไปใส่มันไปหุดเข้าเนาะยังบะเล่เนาะอ๋อเพื่อนเจ้าเนาะหลังนี้เนาะอยู่ทำการจะค้นนี่น้องชายน้องมีสองคนคนหนึ่งเราไปอยู่น้ำเอื้อยแต่ว่ายังอยู่ในเพื่อนนี่เมื่อน่ะแม่นมีคนกับพ่อแม่เนาะจักปีแล้วอายุจักปีแล้วพวกละโอ้โหเลยเจ้านะอายุน้องจักปีแล้วโอ้โหเลยวะโอ้ยบริบอกเลยโอ้ยบริบอกแล้วเนาะบริจดเลยเนาะเบอร์โทรก็หลายเลยอยู่พลาดเอิญนะเนาะนี่จะเบอร์โทรไพ่หลายกระดอนเลยเบอร์โทรคนในบ้านนี่บนนี้นะอ๋อจดไว้ยันสบายเราเฮ็ดเป็นกระดาษเลยเนาะเวลาจะโทรหรือเบิ้งยันเลยง่ายเนาะแต่ว่าเบอร์จะเป็นต้องปืดสมมตินะเขาอีกเนาะผู้สาวเห็นผู้สาวมากเนาะบักละเห็นกินแรงยังมื้อนี้บักละโอ้ขักเนาะโอ้หอมกุ้มอยู่เข้าไม่ได้เนาะโอ้เจ้าแมวก็นอนเฝ้าคักนั่นนี่หอมกุ้มอยู่มันเข้าไม่อะไรเข้าไม่เข้าให้ได้เนาะจะให้คนเลยข้างหน้าให้อย่างเดียวก็ซื้ออย่างบักละเวียงคำโอ้นี่กะเท่เนาะต้นกระลอกเวลาเคยเห็นหลายบ้านพี่น้องไงสุดท้ายมันทิมให้แต่ผู้หญิงเนาะมาดิบัดชวนก็มาจะให้อยู่เอาขึ้นนุ่งเครื่องมาดิผู้ชายหรือผู้หญิงนี่เอาแล้วผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นเนาะใส่กระโปรงเนาะสบายเนาะโดยเฉลี่ยโอ้มีมองเนาะใส่มองใส่ยังเบิ้งเอามาเบิ้งโอ้เกตูใหญ่บ่พ่ออยู่จักคนนี่อยู่เพื่อนหลังนี้เบิ้งเขาก็จะขึ้นเบิ้งคือกันโอ้เอียนน้อยเนาะเฮ็ดได้ยังไงเนี่ยพ่อปลาไหลพี่น้องปลาเอียนปลาไหลภาษาไทยปลาไหลเฮ็ดได้จากเจ้าอย่างไรเนี่ยพอคือใช่เนาะอ๋อทางนี้ยังตามเขาอยู่ได้กรุบกรับอยู่พี่น้องไอ้หมู่บ้านเงียบสงัดคักพี่น้องไอ้คนเขาเจ้าไปให้ไปสวนยังบ่มานอกไปหาอยู่หากินโอ้ชิลงไซมองนะพ่อเนาะอ๋อ ปันส่วนที่อยู่แต่สไนบ่อยู่แต่หดเขามาแต่หดเขาให้อันนี้แคมซี่นะพี่น้องไอ้นี่เราไปเบิ่งแคมซี่พี่น้องนี่แหละอาชีพหลักๆอยู่แถวนี้ครับคือเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอันนั้นเป็นสวนมันต้นอยู่ฝากนะฝากห้องฝากโฮยบ้างนะเบิ่งนี่พี่น้องบ่เขาเจ้าเฮ็ดนี่เขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าลินเด็กน้อยเขาเจ้านี่มากยังนี่สุโตเอิ้นมาทำมาจิกมาไปเด้อมาจิกลินมึงเด้อพี่ลินจักคนลินนี่โอ้คันเบ็ดตัวน้องทำยาวโค้งข้างน้องคันเบ็ดตัวน้องบรรยากาศภายในหมู่บ้านเงียบสงัดเราซักเครื่องจังยังเล็กน้อยโมนันกะซิดเบสซิดยังอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ้งนี่เนาะติดแคมซี่เลยมันมีอย่างน่าสนใจโอ้เราใส่เบสหลายเลยพี่น้องเอ้ยเลาะท่วนตามน้ำนี่ขึ้นไปกับที่ฮอดน้ำตกตาสะโค้ยพี่น้อยขึ้นไปนี่ประมาณ 3-4 กิโลเมตรนี่แหละคือน้ำตกที่ว่างามหลายก็สูงประมาณ6 เมตรนี่แหละน้องเอาล่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้จบสิ้นเพียงเท่านี้เนาะก็10-20 นาทีแล้วพี่น้อยปัญญาเติบเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของวรัตน์เนาะฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กดแชร์และซอยเบอร์โฆษณาให้บรรลัดจดจบเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บรรลัดเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดี